สวัสดีค่ะพบกับช่องยายทองชาแนลนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาปลูกผักชีในกระถางนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะปลูกลงแปลงไม่ได้แล้วนะคะยายเลยชวนทุกคนมาปลูกผักชีในกระถางกันค่ะเพราะว่าผักชีนี่โดนฝนบ่อยๆแล้วเขาก็จะตายนะคะถ้าเรารดน้ําเขาเยอะๆอย่างนี้เขาก็ตายค่ะเขาไม่ค่อยชอบน้ําค่ะรดน้ำเยอะเขาก็ตายรดแรงเขาก็บอบช้ำตายง่ายค่ะดินยายก็เตรียมใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะดินปลูกของเราก็มีปุ๋ยหมักแล้วก็ดินปุ๋ยมะพร้าวนะคะผสมกันค่ะเอาดินใส่กระถางแล้วเราก็รดน้ำก่อนที่เราจะนำเมล็ดลงปลูกนะคะเมล็ดผักชีแล้วก็มาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดค่ะนำไปใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็พรมน้ำอย่าให้แฉะนะคะนำใส่กล่องพลาสติกแล้วปิดฝาใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะพอเมล็ดผักชีเราออกรากแล้วเราก็จะนำมาหยอดลงกระถางนะคะสายไม้แทงลงไปก่อนค่ะนำร่องก่อนนะคะยายก็เอาเม็ดเอาเมล็ดผักชีนี่แหละค่ะหยอดลงไปทีละเมล็ดนะคะนี่ค่ะเขาก็หน้าตาของเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่อยๆหยอดใจเย็นๆค่ะนี่ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยหมักให้เขาแล้วนะคะนี่อยากจะเอาปุ๋ยหมักมาใส่ผักชีของเราแล้วค่ะนี่ก็คือปุ๋ยหมักนะคะที่เราหมักด้วยเศษใบไม้ใบหญ้าค่ะหมักเองด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ